เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเนกประสงค์เพื่อการบุญการกุศลงานมงคลและอวมงคลของวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทอดกฐินวันเสาร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565โดยวันที่14ตุลาคมสมโภชองค์กฐินณวัดโป่งน้อยพิธีทอดกฐินวันเสาร์ที่15ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปก็มีคุณเบญจวรรณแสงคำไปแอลเป็นประธานทอดกฐินพร้อมคณะกรรมการทำบุญทอดกฐินกับพระที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ทอดกฐินนะ